สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยปนัดดาประสิทธิ์ที่เมกุลในช่วงปนัดดาสตอรี่กันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะจริงอยู่ค่ะที่ในปัจจุบันมีกฎหมายออกมาบังคับให้สถานประกอบการต้องจ้างงานคนพิการในอัตรา100:1ค่ะแต่ว่าก็ยังมีสถานประกอบการอีกหลายแห่งนะคะที่ยังมีปัญหาในเรื่องของระบบการทำงานขององค์กรเองค่ะที่ยังไม่เอื้อต่อคนพิการและวันนี้อุ๋ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเจรวิชัยดิษฐ์ค่ะ Deputy Director Recruitment ของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งคุณเจรก็เล่าให้ฟังนะคะว่าบริษัทมีความยึดมั่นในเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมค่ะและพยายามที่จะหานวัตกรรมใหม่ๆมีการปรับรูปแบบการทำงานขององค์กรให้เข้ากับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้กับคนพิการเข้ามาทำงานในองค์กรซึ่งถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยค่ะบริษัทเรามองถึงความเท่าเทียมกันของคนในสังคมมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นในสิ่งที่บริษัทดำเนินการทุกเรื่องไม่ว่าในเรื่องของธุรกิจเองหรือแม้แต่ในเรื่องของการดูแลคนเองเราให้ความสำคัญเรื่องของความเท่าเทียมกันเป็นอย่างมากเพราะนั้นน้องที่เป็นผู้พิการเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการที่จะทำยังไงที่จะให้เขาได้มีโอกาสได้เท่าเทียมกันกับคนปกติเหมือนพวกเราครับเดิมเนี่ยเราอาจจะรับได้จากคนที่เป็นผู้พิการที่ต้องจบปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีซึ่งตามงานที่เรามีแต่ว่าด้วยเงื่อนไขเดิมเนี่ยอย่างที่บอกว่าด้วยอาคารด้วยอะไรก็ตามมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้รองรับถูกต้องครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จ้างน้องที่เป็น call center แต่ว่าโอเคละเขาต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนหนึ่งนะก็อยู่กับเราหลายคนเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยทรูได้มีการพัฒนาระบบหลายๆอย่างเพื่อที่จะตอบสนองว่าเราน่าจะสามารถรับน้องผู้พิการเข้ามาทำงานมากขึ้นถ้าเราเปิดโอกาสให้น้องที่เป็นผู้พิการมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วเข้าถึงสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่เปิดโอกาสความเท่าเทียมกันในสังคมมากขึ้นคุณเจริญคะถ้าพูดในมุมมองของผู้บริหารการที่จะรับคนคนนึงเข้ามาทำงานเขาควรจะเตรียมความพร้อมยังไงถ้าเป็นคำแนะนำสำหรับตัวน้องผู้พิการเองนะครับผมว่าวันนี้ก็ต้องเปิดตัวเปิดใจแหละนะครับใครที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงเนี่ยบริษัทเปิดรับอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการได้มาทำงานร่วมกับคนในสังคมปกติเนี่ยผมว่ามันเป็นความน่าภูมิใจเพราะอย่างที่บอกว่าในทรูเองเนี่ยเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องเพราะนั้นทุกคนไม่มีความรู้สึกเลยว่าเราคือผู้พิการเราคือมนุษย์ปกติคนเหมือนกันที่นี่เราช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันชีวิตมีความสุขครับอันนี้คือสิ่งที่อยากแนะนำว่าเปิดตัวเองนะครับเปิดใจนะครับแล้วถ้าคิดว่าเรามาอยู่ร่วมกันได้นี่ยินดีเลยครับการปรับรูปแบบองค์กรไปจนถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มนั้นมีผลทำให้คนพิการนั้นมีอาชีพเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเขาไปจนเจือครอบครัวทำให้คนพิการไม่ต้องเป็นภาระต่อคนอื่นอีกทั้งยังเป็นการเปิดกว้างให้กับคนพิการในสังคมได้รับรู้ข่าวสารใหม่ๆอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามปนัดดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าวทีน N24 นะคะและสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของสถานีโดยพิมพ์คำว่าทีน N24 อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้อุ๋ยปนัดดาประสิทธิ์เมกุลลาไปก่อนสวัสดีค่ะการได้มาทำงานร่วมกับคนในสังคมปกติเนี่ยผมว่ามันเป็นความน่าภูมิใจทุกคนไม่จะไม่มีความรู้สึกเลยว่าเราคือผู้พิการ